ส่วนกรณีของเศรษฐาทวีสินเนี่ยผมได้ยินตอนกลางคืนนะครับคืน21ต่อ22ว่าวุฒิสภาสายของพลเอกประยุทธ์จะนัดประชุมกันช่วงประมาณสักเกือบ11โมงเนี่ยนะครับว่าจะตัดสินใจโหวตอย่างไรแต่ว่าเห็นการเดินเกมการเจรจาของบุคคลแล้วตั้งแต่ตอนกลางคืนตอนกลางคืนและ11โมงเช้าคุยกันอีกรอบนึงคุยกันอีกรอบตอนก่อนเที่ยงผมก็ได้รับสัญญาณนะครับจากบรรดาหมู่มิตรที่เขาตามข่าวให้บอกว่าเรียบร้อยแล้วนะก็คือหมายความว่าวุฒิสภาสายพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะโหวตให้กับคุณเศรษฐาครับหมายความว่าจบข่าวเมื่อวานนี้ผมตะเวนออกตามรายการหลักรายการตอนเช้านี่ผมยังฟันธงไม่ได้แต่หลังเที่ยงผมไปมอบตัวเป็นที่เรียบร้อยมอบตัวว่าคุณเศรษฐาได้เป็นเพราะว่านะครับเพราะว่าวุฒิสภาสายของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ต้องดูที่ใครดูพลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายของท่านครับรวมกระทั่งเนี่ยนะครับ152คนนั้นล้วนแต่ใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์ทั้งสิ้นปัญหาก็คือว่าเป็นการคืนอำนาจอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจจากพรรคเพื่อไทยและวันก่อนจะครบอำนาจนี่นะครับก็คืนอำนาจให้กับพรรคเพื่อไทยอย่างสมบูรณ์แบบเราเองก็เห็นคำว่าเพื่อไทยการละครแต่นึกไม่ถึงจะเจอคสช.เพื่อการละครเช่นเดียวกันสว.สายลุงตู่ที่พี่ตู่พูดผมยกตัวอย่างนะอันนี้ไล่มาตามลำดับตัวอักษรก็แล้วกันนะพลเอกเทพพงศ์ทิพยจันทร์พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์นี่ผบ.สูงสุดตอนยึดอำนาจถูกต้องสช.นะพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครพลอากาศเอกประจินจันตองนี่ก็ผบ.ทอ.ตอนยึดอำนาจพลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายของท่านพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรอันนี้ยกตัวอย่างมาบางรายชื่อพลเอกฉัตรชัยสาริกัญญะเนี่ยล้วนสนิทท่านล้วนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ทั้งสิ้นพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรพลเอกอากนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนี่ก็ผบ.ตร.ในขณะยึดอำนาจเหมือนกันพลเอกอัศราเกิดผลอดีตเลขาธิการสมช.ในยุคของท่านเพราะฉะนั้นที่คุณเศรษฐาขอบคุณบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเมื่อวานนี้เนี่ยท่านเว้นพลเอกประยุทธ์ไปได้อย่างไร ถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินไม่มีวันจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเช้านี้พลเอกประยุทธ์แสดงความยินดีคุณเศรษฐาก็ต้องยินดีสิเด็กปั้นน่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยปั้นมากับมือถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์คะแนนของคุณเศรษฐาจะต่างไปจากอะไรไปจากคุณพิธาถ้าถูกบล็อกไว้นะก็ถ้าถูกบล็อกไว้จะเอาคะแนนมาจากไหนครับแต่ว่าพอเขาประชุมแล้วก็ชี้ไปเนี่ยก็เห็นได้ชัดที่เอ่ยชื่อมากันมาเนี่ยนี่นะคณะยึดอำนาจจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับทั้งสิ้นแล้วบัดนี้ก็คืนอำนาจได้แล้วนะแต่ว่าปัญหาว่าไม่ได้คืนให้ประชาชนนะคืนกลับไปพรรคเพื่อไทยต่ออาจารย์สิริพันธ์มองยังไงครับคะแนนโหวตที่ออกมาแปลกใจไหมอาจารย์ครับ